เลคเชอร์ถัดมาเลคเชอร์ที่7เนี่ยนะครับเราจะมาดูการพิสูจน์ประพจน์ที่มันเชื่อมกันอยู่ด้วยตัวเชื่อมหรือทีนี้ถ้าเราลองนึกดูเนี่ยเวลาผมมี p หรือ q อยู่ p หรือ q เนี่ยที่จริงแล้วส่วนใหญ่มันก็จะเป็นจริงเกือบทุกกรณีเลยนะก็คือถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงมันก็โอเคหมดเลยเพราะถ้าผมมี p เป็นจริง q เป็นเท็จอันนี้ก็เป็นจริงไปแล้วก็ถ้ามี p เป็นเท็จ q เป็นจริงอันนี้ก็เป็นจริงเหมือนกัน p หรือ q เนี่ยมันจะเป็นเท็จได้ในกรณีเดียวแค่นั้นเองก็คือในกรณีที่ P กับ Q เนี่ยเป็นเทตทั้งคู่ดังนั้นถ้าถ้าผมอยากจะแสดงว่า P หรือ Q มันเป็นจริงถ้าผมอยากจะแสดงว่า P หรือ Q ตรงเนี้ยมันมีค่าวความจริงเป็นจริงผมก็ต้องพยายามแสดงว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็น3กรณีบนกรณีล่างกรณีสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นทีนี้หลักการในการจะพิสูจน์ P หรือ Q เป็นจริงเนี่ยมันก็เลยจะกลายเป็นว่าผมต้องแสดงว่า กรณีสุดท้ายตรงนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นกรณีสุดท้ายตรงนี้ก็คือกรณีที่ p กับ q เนี่ยเป็นเท็จพร้อมกันดังนั้นในการจะแสดง p หรือ q นะครับก็คือผมจะต้องแสดงให้ได้ว่า p กับ q เนี่ยมันจะไม่เป็นเท็จพร้อมกันทีนี้ในการที่จะแสดงว่า p กับ q ไม่เป็นเท็จพร้อมกันเนี่ยหลักการของมันก็คือผมจะสมมุติว่าสมมุติให้ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเป็นเทไ็ไป ให้ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเป็นเท็จไปแล้วแสดงให้ได้ว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเป็นจริงตัวหนึ่งเป็นจริงถ้าผมสามารถแสดงตรงนี้ได้นะคะว่าถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งเป็นเท็จอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเป็นจริงไปอัตโนมัติมันก็คือการบอกว่ามันจะเป็นกรณีสุดท้ายตัวสีแดงตรงนี้ไม่ได้เพราะว่า มันจะเป็นไปไม่ได้ที่มันเป็นเท็จทั้งคู่เพราะว่าถ้ามีตัวหนึ่งเป็นเท็จไปแล้วเนี่ยอีกตัวหนึ่งมันจะเป็นจริงไปด้วยก็เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างจาก7.1หนึ่งตรงนี้แล้วละกันจติงตรงตรงเนี้ยบอกว่าสำหรับจำนวนเต็ม n ใดๆ n หรือ n บวกหนึ่งเป็นจำนวนเต็มคู่ไอ้เจ้า n หรือ n บวกหนึ่งเป็นจำนวนคู่ตรงเนี้ยมันก็คือการบอกว่า n เป็นจำนวนคู่หรือ n บวกหนึ่งเป็นจํานวนคู่ที่เอเป็นจํานวนคู่หรือไม่งั้น n บวกหนึ n ่งเนี่ยก็ต้องเป็นจํานวนคู่ก็จะเป็นสองตัวที่เชื่อมกันอยู่ด้วยหรือนะครับทีนี้ในการจะแสดงว่าสองตัวที่มันเชื่อมกันด้วยหรือเป็นจริงเนี่ยก็คือผมจะเหมือนเดิมนะก็คือผมจะแสดงว่ามันเป็นไปนไม่ได้ที่สองตัวเนี้ยมันจะอยู่เป็นเท็จขึ้นมาพร้อมๆกันดังนั้นสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะสมมุติว่ามีตัวหนึ่งเป็นเท็จเราก็แสดงให้ได้ว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเป็นจริงไปมันจะไม่เป็นเท็จพร้อมกันทั้งคู่ ตัวที่มันเชื่อมกันอยู่ได้หรือตรงเนี้ยผมก็จะเริ่มมาเหมือนเดิมน,นะเพราะว่าอันนี้มันสําหรับจำนวนเต็ม n ใดๆผมก็ในการพิสูจน์ for all ผมก็ให้ n เ,เป็นจำนวนเต็มใดๆขึ้นมาก่อนให้ n เ,เป็นจำนวนเต็มใดๆแล้วเราก็สมมุติให้ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเป็นเทสไปละกันสองตัวตรงเนี้ยผมจะให้ตัวไหนเป็นเทสไปก็ได้ผมสมมุติว่าตัวแรกเป็นเทสไปละกันก็คือผมสมมุติว่า n ไม่เป็นจำนวนคู่นะครับ n ไม่เป็นจำนวนคู่แล้วสิ่งที่ผมต้องทาก็คือว่าผมต้องแสดงให้ได้ว่าหรือตอนจบเนี่ยมันจะเป็นว่า n บวกหพยายามสรุปว่าพยายามสรุปให้ได้ว่า n บวกหเนี่ยมันต้องเป็นจำนวนคู่ ถ้าผมสรุปถ้าผมพยายามพิสูจน์ตรงนี้ได้เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะจบการพิสูจน์ด้วยหรือตรงนี้แล้วเพราะว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ที่2ตรงนี้มันจะเป็นเท็จพร้อมกันถ้ามีตัวแรกเป็นเทรร็จผมจะได้ว่าตัวหลังเนี่ยมันจะต้องเป็นจริงไปโดยอัตโนมัตินะครับดังนั้น2ตรงนี้มันจะไม่เป็นเท็จพร้อมกันทีนี้เราจะแสดงย,ยังไงดีว่าถ้า n ไม่เป็นจำนวนคู่แล้วเนี่ย n บวกหนึ่งจะต้องเป็นจํานวนคู่มันมีสมบัติของจํานวนคู่จํานวนคี่ ύ, อยู่อย่างหนึ่งอันนี้มาจากเลคเชอร์แรกๆเลยที่เรานิยามเรื่องจานวนคู่จานวนคี่่วา จำนวนเต็มใดๆถ้ามันไม่เป็นเลขคู่เนี่ยมันก็ต้องเป็นเลขคี่ดังนั้นจากที่ผมรู้ว่า n ไม่ได้เป็นจํานวนคู่ n ก็เลยจะต้องเป็นจํานวนคี่ดังนั้น n ก็เลยเป็นจํานวนคี่ทีนี้จากการที่ n เป็นจำนวนคี่เนี่ยผมก็เลยจะได้ว่ามีจำนวนเต็ม k ที่ทำให้ n เนี่ยเท่ากับ 2k บก 1, 1ไปอันนี้ก็เป็นสมบัติของเลขคี่นะครับเมื่อไรก็เมื่อไรกร็แล้วแต่ที่เรามีเลขคี่เราจะสามารถเขียนเลขคี่ตัวนั้นนะในรูป2คูณอะไรทักอย่าง1บวก1ได้ซึ่งตรงนี้ก็ไปต่อไม่ยากและจากการที่ผมรู้ว่า n เท่ากับ 2k บก1เนี่ยผมก็สามารถเขียน n บวก1ตรงนี้ดังนั้น n บวก1ก็เลยจะเป็นไอ้ตัวนี้แหละ 2k บก1แล้วก็เอามาบวก1อีกทีหนึง 2k ก1แล้วก็บวก1อีกทีหนึงซึ่ง ตรงนี้มันก็จะเท่ากับผมทาการเปลี่ยนกลุ่มอันนี้ผมก็คิดเลขเลยเลยนะก็จะกลายเป็น 2k บวก2ซึ่งก็จะเท่ากับใช้การกระจายเนาะก็จะกลายเป็น2คูณกับ k บวก1มาผมก็เลยได้ว่า n บวก1เนี่ยคิดเลขไปคิดเลขมามันสามารถเขียนได้ในรูป2คูณกับอะไรสักอย่างหนึง่งจำนวนเต็มทุกตัวที่เขียนได้ในรูป2คูณอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเลขคู่ไปผมก็เลยจะสรุปได้ว่า n บวก1เนี่ยจึงสรุปได้ว่า n บวก1เนี่ยเป็นจํานวนคู่จริงๆ ตรงนี้ก็เลยจะจบการพิสูจน์นะครับว่าถ้าถ้าไอ้ตัวเนี้ยไม่เป็นจนํานวนคู่และไตัวหนึ่งจะเป็นจนํานวนคู่ไปดังนั้นสองตัวเนี้ยจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงทีนี้เดี๋ยวผมพูดอีกรูปแบบหนึ่งเดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้อีกรูปแบบหนึ่งให้ฟังด้วยละกันก็คือว่าเรามีสมบัติการสมมูลของประพจน์อยู่อย่างหนึ่งก็คือเรามีว่า p หรือ q เนี่ยพูดผิด p แล้ว q มันจะสมมูลกับ not p หรือ q เนาะ อันนี้ก็เป็นสมบัติการเปลี่ยนถ้าแล้วเป็นหรือนะครับ p แล้ว q มันจะสมมูลกับ not p หรือ q ทีนี้ถ้าผมเปลี่ยน p ตรงนี้ให้กลายเป็น not p ผมจะได้เป็นแบบนี้มาแทนก็คือ not p แล้ว q ก็จะสมมูลกับ not ของ not p ก็คือ p เฉยๆนั่นแหละแล้วก็หรือ q โอเคดังนั้น p หรือ q นี่ในความเป็นจริงถ้าผมมองอีกแบบหนึ่งตรงนี้นะมันจะสมมูลกับ not p แล้ว q ซึ่งพูดอีกอย่างก็คือว่าถ้าถ้าถ้าผมอยากจะพิสูจน์ p หรือ q ผมไปพิสูจน์ประโยคถ้าแล้วตรงนี้ก็ได้นี่นะเพราะจริงๆแล้วมันสมมูรณกันในการจะพิสูจน์ p หรือ q ผมพิสูจน์ not p แล้ว q ตรงนี้แทนแต่ด้อสองตรงนี้มันสมมูลกันถ้าผมพิสูจน์ได้ว่าตัวทางซ้ายเป็นจริงตัวทางขวาก็จะเป็นจริงด้วยซึ่งในการพิสูจน์ตัวทางซ้ายตัวทางซ้ายเนี่ยมันเป็นท่าแล้วนี่นะพรามันเป็นท่าแล้วในการพิสูจน์ประโยคถ้าแล้วเราจะสมมุติว่าตัวหน้าเป็นจริงนะครับก็คือสมมุติ สมมติไม่มีสมมติ n o ต p แล้วก็พยายามแสดงให้ได้ว่า Q เ네นี่ยเป็นจริงในการพิสูจน์ not p แล้ว Q เราก็สมมติว่า not p เนี่ยเป็นจริงแล้วก็พยายามแสดงให้ได้ว่า Q เป็นจริงซึ่งตรงเนี้ยมันก็คือสิ่งที่เราทำในการที่เราพิสูจน์7.1ตรงนี้นี่เองก็คือตรงเนี้ยเป็น p ของเราแล้วก็เป็นตรงนี้เป็น Q ของเรา p หรือ Q ตรงเนี้ยมันสมมูลณกับ not p แล้ว Q ดังนั้นสิ่งที่เราพิสูจน์ตรงสีน้ำเงินตรงเนี้ย ก็คือเริ่มมาเราสมมุติ n อทีขึ้นมาก่อนก็คือ n o ตทีก็คือ n ไม่เป็นจำนวนคู่นะครับแล้วเราก็พิสูจน์ขวให้ได้ก็คือ N 1็นหนึ่งนีเป็นจำนวนคู่ไปตรงนี้ก็เลยจะเป็นการมองอีกรูปแบบหนึ่งว่าทําไมในการพิสูจน์หรือเนี่ยเราก็เลยจะสมมุติให้ตัวตัวหนึ่งเป็นเท็จเราก็แสดงว่าอีกตัวหนึ่งเป็นจริงไปนะครับก็มาดูเดี๋ยวตัวอย่างที่เจ็ดจุดสองตรงนี้ต่อเลยละกันเจ็ดจุดสองตรงนี้บอกว่าสําหรับจํานวนจร,งจรงิง a b ใดๆถ้า a b เท่ากับศูนย์แล้ว เเท่ากับ0ย์หรือ b เท่ากับ0สังเกตว่าอันเนี้ยมันเป็นประโยคท่าแล้วและตัวหลังเนี้ยมันเชื่อมกันด้วยหรืออยู่อีกทีหนึ่งสังเกตว่าอันเนี้ยมันคือ for all a กับ B นะครับแล้วก็ถ้า a b เท่ากับ0ย์แล้วตัวหลังตรงนี้มันเชื่อมกันอยู่ด้วยหรือดังนั้นเดี๋ยวเริ่มมาเรามองอย่างนี้ก่อนอันเนี้ยมันเป็นประโยค for all เนาะเขาอ,อยากจะให้พิสูจน์ว่าสำหรับจำนวนจริง a b ใดๆดังนั้นเริ่มมาผมก็จะให้ A b เป็นจำนวนเต็มใดๆผู้พิพจานวนจริงใดๆ แล้วก็โดยเนื้อแท้เนี่ยอันนี้มันเป็นประโยคท่าแล้วเนาะเรามีท่า a b เท่ากับ0แล้วจึก Salz, จ๊กๆตัวเนี้ยในวงเล็บที่มันเป็นหรืออีกทีหนึ่งดังนั้นเวลาพิสูจน์ประโยคท่าแล้วผมก็จะสมมุติ P ให้มันเป็นจริงก่อนสมมติตัวหน้าขึ้นมาให้ว่าให้มันเป็นจริงก่อนดังนั้นผมก็จะให้ a b เท่ากับ0ไปด้วยสมมุติตัวหน้าเป็นจริงแล้วในการพิสูจน์ท่าแล้วผมก็จะพยายามจากทาสิ่งที่ P ตรงเนี้ยพยายามพิสูจน์ให้ได้ว่าตัวหลัง q เป็นจริงด้วยก็คือ a เท่ากับ0หรือ B.0 เท่ากับ0ดังนั้นตรงเนี้ยเพราะว่าในความที่มันเป็นรูปประโยค For all ถ้า AB.0 เท่ากับ0แล้ววงเล็บตรงนี้ผมก็จะพยายามสมมตุติ P ขึ้นมาก่อนแล้วเ็พยายามพิสูจน์ให้ได้ว่า Q ตรงเนี้ยมันต้องเป็นจริงด้วยนะครับแต่ทีนี้สังเกตว่า Q ตรงเนี้มันเชื่อมกันอยู่ด้วยหรืออีกสอนอีกฉันหนึ่งนะก็คือ A.0 เท่ากับศหรือ B.0 เท่ากับ0ในการที่ผมอยากจะแสดงว่า P หรือ Q หรือว่า a เท่ากับ0ูนหรือ b เท่ากับ0ูนย์เป็นจริงเนี่ยสิ่งที่เราจะทำเราจะใช้หลักการเดิมนะครับก็คือเราจะสมมติว่าตัวใดตัวหนึ่งเป็นเท็จแล้วแสดงให้ได้ว่าอีกตัวหนึ่งเป็นจริงดังนั้นในการจะแสดงว่า a เท่ากับ0นหรือ b เท่ากับ0เนี่ยสิ่งที่เราจะทำก็คือผมจะสมมติว่าตัวหนึ่งเนี่ยมันเป็นเท็จไปแล้วนตรงน,นี้ในการแสดงในการจะแสดงว่า a เท่ากับ0ูนหรือ b เท่ากับ0นสีส้มตัวนี้เนี่ยผมขอย้ายไปสักที่หนึ่งละกันในการจะแสดงตัวสีส้ม หรือมานลวกันในการจะแสดงตัวสีส้ม a เท่ากับศูนย์หรือ b เท่ากับศูนย์เนี่ยผมก็จะสมมุติว่ามีตัวหนึ่งที่มันไม่จริงขึ้นมาก่อนเราใช้ตัวไหนก็ได้ผมก็สมมุติว่าตัวหน้าไม่เป็นจริงและกันสมมุติว่า a เนี่ยไม่เท่ากับศูนย์แล้วผมก็ต้องแสดงให้ได้ว่าตัวหนึง่งอีกตัวหน,นึ่งเนี่ยมันต้องเป็นจริงไปแค่นั้นเองนะแล้วตอน title, นี้ผมก็จะพยายามแสดงให้ได้ว่า b เนี่ยต้องเท่ากับศูนย์ไปแต่ในตนนี้ก็จะเป็นของที่ เรามีตรงนี้นะครับเรามีเอกบีเป็นจำนวนจริงใดๆเราสมมติขึ้นมาก่อนว่าให้ a อเบี๊ยนี่เป็นศูนย์แล้วเราจะพิสูจน์ตรงนี้ใช่ไหมล่ะดังนั้นผมก็พิจสมมติว่าตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่เป็นศูนย์ไปเองไม่เท่ากับศูนย์แล้วพยายามแสดงให้ได้ว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเป็นศูนย์ทีนี้โอเคเราก็เหลือแค่เติมคําในช่องว่างตรงนี้แค่นั้นเองจากการที่ a อเบีเท่ากับศูนย์แล้ว A ไม่เท่ากับศูนย์เนี่ยเราจะแสดงยังไงดีว่า B ต้องเป็นศูนย์ตรงนี้สังเกตว่าการทีี่่่ตตััววใดหนนนึงไมเป็ ผมสามารถเอา a inverse พอ a มันไม่เท่ากับ0นะผมก็จะสามารถหา inverse การคูณของมันได้ผมเอา a inverse มาคูณเข้าไปทั้ง2องข้างของสมการตรงนี้ได้นะครับดังนั้นผมก็เขียนต่ออย่างนี้เลยละกันก็คือเนื่องจากเนื่องจาก a ไม่เท่ากับ0 a จะมี inverse การคูณน,นะครับได้ว่า a มี inverse การคูณ หรือก็คือมี a inverse นี่เองดังนั้นจากสมการ a b เท่ากับ0ตรงเนี้ยผมก็คูณ a inverse เข้าไปทั้งสองข้างของสมการก็จะได้ว่า a inverse คูณกับ a b ก็จะเท่ากับ a inverse คูณกับ0ไปซึ่งทางซ้ายมือตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะทางซ้ายมือตรงเนี้ยผมก็ใช้กฎการเป็นกลุ่มเอา a inverse มาคูณกับ a ก่อนก็จะได้เป็น1ไปก็จะกลายเป็น1คูณ b แล้วก็ a ออินเวอร์สคูณศูนย์อันนี้เราก็เคยพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าอะไรก็แล้วแต่คูณศูนย์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นศูนย์ไปดังนั้นทางขวามือตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ไปเนาะหนึ่งคูณบีก็จะกลายเป็นบีเฉยๆนะครับหนึ่งเป็นเอกลักษณ์การคูณเนาะหนึ่งคูณอะไรก็ได้ศูนย์ดังนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็นสิ่งที่เราต้องการมาแล้วว่าบีเนี่ยเท่ากับศูนย์ไปตรงนี้ก็เลยจะจบการพิสูจน์ตรงนี้นะครับว่าถ้าเอบีเท่ากับไม่ถ้าพูดผิดถ้าเอบีเท่ากับศูนย์แล a เท่ากับ0หรือ b เท่ากับ0ซึ่งก็คือถ้ามีตัวหนึ่งไม่จริงอีกตัวหนึ่งนี้มันจะต้องจริงไปโดยอัตโนมัติตรงนี้เดี๋ยวก่อนจบตัวอย่าง7.2ตรงน,นี้ผมอธิบายเหมือนเดิมตอนนี้แล้วกันนะครับว่าสังเกตว่ารูปประโยคตรงนี้มันเป็นถ้าแล้วและข้างในข้างในข้างหลังแล้วนียมันเป็นหรือซ้อนอยู่อีกชั้นหนึ่งดังนั้นถ้าผมจะเขียนเป็นรูปแบบประพจน์มาจริงๆเนี่ยข้อ7.2ตรงน,นี้มันคือ p แล้ว q หรือ r โอเคนะครับตัวนี้เป็น p ของเราแล้วก็ตัวนี้เป็น q ตัวนี้เป็น r ของเรา p แล้ว q หรือ r ทีนี้ถ้าเรานึกดูดีๆเนี่ย p แล้ว q หรือ r ผมเปลี่ยนแล้วตรงเนี้ยให้มันกลายเป็นหรือได้ตัวเนี้ยมันจะสมมูลกับ not p หรือแล้วก็ q หรือ r ไปโอเคน้องผมเปลี่ยนท่าเราให้กลายเป็นหรือแล้วหรือตัวเนี้ยมันมีตอนนี้มันก็เป็นหรือตัวนี้ก็เป็นหรือเหมือนกันผมก็สามารถใช้กฎการ เปลี่ยนกลุ่มได้มันก็จะกลายเป็น not p หรือ q แล้วก็หรือ r อ,อีกทีหนึ่งพวกนี้สมมูลกันเช็คทีนี้ตรงเนี้ยมันเชื่อมกันอยู่ด้วยหรือเนาะโดยปกติเวลาเรามีหรือเนี่ย p หรือ q มันจะสมมูลกับ not p แล้ว q นะครับอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์อันเดิมที่ผมเขียนไปเมื่อกี้เนาะ p หรือ q มันจะสมมูลกับ not p แล้ว q ล้วนะ้ตรงเนี้ยผมมีตัวหน้า หรือตัวหลังมันก็เลยจะสมมูนกับน็อตตัวหน้าแล้วตัวหลังไปดังนั้นตัวสีส้มตรงนี้ก็จะสมมูนกับน็อตของตัวหน้าก็คือน็อตของ NOT P หรือคิวแล้วตัวหลังโชเชแบบนี้มาเนาะตรงนี้ผมกระจายนิเศษเข้าไปผมจะได้ว่าวงเล็กหน้าเนี่ยมันก็จะเป็น NOT ของน็อตพีก็คือ P ีเนาะแล้วก็ NOT มันจะเปลี่ยนหรือให้กลายเป็นแลกนะครับแล้วก็น็อตคก็จะกลายเป็นน็อตไปแล้วอ่า ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องการจะพิสูจน์ทีแรกสีเขียวตรงเนี้ก็คือ p แล้ว q หรือ r เนาะที่จริงแล้วทางตรรกศาสตร์เนี่ยมันจะสมมูลกับ p และ not q แล้ว r เนะาะทองตรงนี้มันสมมูลกันอยู่ดังนั้นในการจะพิสูจน์ตัวบนผมมาพิสูจน์ตัวล่างแทนก็ได้เพราะมันสมมูลกันอยู่ถ้าตัวล่างเป็นจริงตัวบนก็จะเป็นจริงด้วยซึ่งตัวล่างเนี่ยในความเป็นจริงก็คือสิ่งที่เราถามนี่เองในการจะพิสูจน์ P และ not Q แล้ว R เนี่ยเราก็จะสมมุติว่าตัวหน้าเป็นจริงขึ้นมาก่อนแล้วพยาอย่างแสดงตัวหลังเนาะซึ่งตัวหน้าเป็นจริงก็คือผมจะสมมุติ P ก็คือสมมุติ A B เท่ากับ0ตรงนี้นะครับแล้วก็สมมติ not Q not Q เนี่ยก็คือ A ไม่เท่ากับ0ย์ก็จะเป็นสิ่งที่เราทำตรงนี้ไปแล,แล้วเราจะแสดง R ให้ได้ซึ่ง R ก็เป็นสิ่งที่เราแสดงตรงนี้เหมือนกันเอาเนี้ยก็เลยเป็นคำอธิบายอีกรูปแบบหนึ่งว่าสิ่งที่เราทำตรงเนี้ยมันมองว่า P แล้ว คิวหรือ R มันก็คือการสมมติทขึ้นมาก่อนแล้วก็สมมติว่าคิวเนี้ยไม่เป็นจริงแล้วพยายามแสดง R มันก็คือการถามตรงนี้นี่เองสมมติทีขึ้นมาก่อนสมมติ N o t Q คิแล้วก็พยายามแสดง R ขึ้นมามันมองได้2แบบแบบนี้นะครับตรงนี้ก็เลยจะเป็นเรื่องของการพิสูจน์ประพจน์ที่มันเชื่อมกันอยู่ด้วยหรือเนาะหลักการก็คือว่าเราสมมติว่ามีตัวใดตัวหนึ่งเป็นเท็จแล้วก็แสดงว่าไี้ตัวหนึ่งเนี้ยมันเป็นจริงแค่นั้นเอง